ู่ช่วงกิจกรรมในช่วงบ่ายกันแล้วด้วยนะคะเอาล่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงของ Muse by Metini ค่ะกับสถาบันฝึกสอนทักษะและบุคลิกภาพและสำหรับในช่วงนี้ค่ะกูรูของเราเป็นใครไปไม่ได้เลยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลูกเก็บเมทินีและทีมงานด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Muse by Metini เราจะมาให้ทัศนคติแบบมุมมองใหม่แล้วก็เพิ่มแพชชั่นให้กับผู้พี่ๆทุกคนในการทำงานนะคะวันนี้แกอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมามองตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามอะไรก็ถามได้เลยสำหรับวันนี้นะคะหัวหน้าทีม Muse by Metini คือลูกเกดส่วนทีมนะคะของ Muse by Metini มีครูปิงนะคะที่วันนี้มาช่วยค่ะแล้วก็มีครูวินด้วยค่ะแล้วก็มีครูปาร์คนะคะแล้วก็ครูมาร์คค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เรามากันเป็นทีมนะคะเพราะว่าพอรู้ว่าจะมาคุยกับผู้พี่ๆฟู้ดแพนด้านะคะก็เลยคิดว่าเก็บมาคนเดียวน่าจะไม่พอวันนี้เราก็เลยรวมเพื่อนๆมาด้วยนะคะเวลาคุณใส่เสื้อยูนิฟอร์มของบริษัทคุณเนี่ยคุณเป็นภาพพจน์คุณเป็นอิมเมจของเขาไม่ว่าคุณจะไปไหนที่ไหนก็ตามเนี่ยคุณใส่เสื้อฟู้ดแพนด้าคุณใส่สีชมพูสีเทาเนี่ยตอนนี้คุณก็คือแบรนด์ของบริษัทถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญแรกเลยนะคะจำเอาไว้เลยเราทำอะไรทุกคนรู้ว่านามสกุลเราคืออะไรคือฟู้ดแพนด้าถูกไหมคะสำหรับเกดเนี่ยในฐานะที่เกดเป็นลูกค้าบางทีเนี่ยเวลาไรเดอร์เข้ามาแล้วก็ใส่รองเท้าแตะมาเนี่ยเกดรู้สึกว่าอันโปรเฟชชั่นอลไม่ใช่มืออาชีพนะคะมันเหมือนกับว่าคุณไปหาหมอไปตรวจไปที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาใส่รองเท้าแตะใส่กางเกงขาสั้นเสื้อฟุตบอลมาตรวจคุณคุณมีความเชื่อถือไหมไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องลุคเนี่ยมันสำคัญมากภายนอกมันสำคัญมากความสะอาดสะอ้านก็สำคัญถ้าคุณใส่เสื้อฟู้ดแพนด้าที่ขาดขาดอย่างเงี้ยพอคุณไปหาลูกค้าเราก็รู้สึกว่าในฐานะลูกค้านะคนนี้เขาแบบไม่สะอาดอ่ะเพราะฉะนั้นภาพพจน์มันสำคัญมากคุณจำเอาไว้เลยทุกครั้งเวลาคุณสวมเสื้อหรือขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถของคุณที่มีฟู้ดบ็อกซ์อยู่เนี่ยไม่ว่าลุคภายนอกภาพพจน์ของคุณอิมเมจของคุณเป็นยังไงต้องให้เรียบร้อยแล้วก็ดูดีและในเรื่องของการประพฤติตัวเองด้วยคุณจะไปโวยวายจะไปหาเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่มีความลับค่ะอย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณไปไหนคุณเป็นแบรนด์ของฟู้ดแพนด้านามสกุลของคุณคือFood Panda. Don't do anything unlawful, unethical, or improper. สมัยเนี้ยคุณไปไหนมี CCTV, social media ก็เช่นเดียวกันต้องอย่าลืมนะคะว่าทำตัวให้ดีให้ถูกต้องซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแล้วไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยสมัยเนี้ยคุณทำอะไรอ่ะมันขึ้นโซเชียลมีเดียหมดเลยเขาตามล่าหาคุณได้เลย What you do can affect the company's reputation, image, and brand มันจะมีหลายกรณีนะคะที่มันมีอยู่เรื่องนึงที่เก๋จำได้อันนี้เนี่ยคือไรเดอร์พี่ไรเดอร์เขาไม่ผิดเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่พอใจอะไรบางอย่างในเรื่องของการส่งของตัวเขาอ่ะจะต้องลงมาข้างล่างจำเรื่องนี้ได้ไหมแล้วก็อยู่ดีๆก็ทะเลาะกับไรเดอร์แล้วก็มีการตบตีกันอะไรอย่างเงี้ยเขาตบไรเดอร์นะใช่ไหมคะคราวนี้หลังจากวันนั้นพอเรื่องนี้ถูกเปิดเผยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือใครโดนไล่ออกพี่ถูกต้องนะคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้สวมยูนิฟอร์มอยู่นะพี่เขาไม่ได้ใส่เสื้อนะแต่พอบริษัทเขาเห็นว่าอ้าวนี่คือพนักงานของเรานี่ว่าอ๋อทำตัวแบบนี้นะโอเคงั้นก็ให้ออกเลยเห็นไหมคะไม่ว่าคุณไปไหนคุณทำอะไรมีคนดูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อันนี้เราใส่เสื้อยูนิฟอร์มของบริษัทเราด้วยนะคะอันนั้นเขาไม่ใส่เขายังโดนไล่ออกเลยมีใครอยู่กับบริษัทฟู้ดแพนด้ามาประมาณปีกว่าแล้วคะเกินไหมคะสองปีสามปีเกิน4ปีมีมากกว่า4ไหมคะกี่ปีคะโอ้สุดยอดเสียงปรบมือหน่อยดีมากเลยนะคะบอกเลยนามสกุลคุณเนี่ยคือฟู้ดแพนด้าจริงๆพวกพี่เนี่ยอยู่กับฟู้ดแพนด้าเป็นเวลายาวนานได้นี่เพราะว่าอยู่ที่นี่แล้วก็
พอใจอาจจะเป็นเบี้ยเลี้ยงเอ่ยหรืออะไรเอ่ยต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาดูแลเราเราก็ต้องดูแลแบรนด์นี้ด้วยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของคุณค่าของตัวเองด้วยแต่ตรงนี้เก๋ขอพูดนิดนึงก่อนว่าเก๋อยากให้ทุกคนน่ะเห็นคุณค่าในตัวเองจำไว้เลยนะคะว่าบริษัทฟู้ดแพนด้าที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพวกพี่ทุกคนถ้าไม่มีพวกพี่ก็ไม่มีฟู้ดแพนด้าอยากจะให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองอย่าคิดว่าอ๋อก็เป็นแค่ไรเดอร์ก็แค่ส่งอาหารแค่ส่งของแค่นี้ทำงานไปเป็นวันๆปะเออถ้าเราตราบใดที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองเราจะเห็นคุณค่าของบริษัทก็จะมีความรู้สึกที่เราอยากจะพัฒนาแล้วอยู่กับบริษัทนี้ตลอดไปเป็นเวลานานนี่คือสำคัญมากเลยนี่คือสิ่งเนี้ยถ้าคุณมี mindset มีความคิดแบบนี้นะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าภูมิใจที่ใส่เสื้อตัวนี้คืออยากให้ทุกคนจำเอาไว้ว่าไม่ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่บ้านทะเลาะกับแฟนมาทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับลูกจ่ายค่าเช่าไม่ทันนู่นนี่ whatever อย่าเอาความหงุดหงิดไปทำงานด้วยเพราะอะไรเพราะคุณจะผ่านแล้วก็เอาไปลงที่ลูกค้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกค้าก็จะเรทคุณก็จะว่าคุณว่าไม่เรียบร้อยว่าไม่สุภาพเอ่ยนู่นนี่เอ่ยแล้วก็มันก็จะมีส่งผลกระทบมาเรื่อยๆถูกไหมคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยิ้มไว้ก่อนเพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจของเซอร์วิสเซอร์วิสคือการบริการการให้บริการนะคะจะผิดหรือไม่ผิดอะไรก็ตามถ้าทำได้ยิ้มไว้ก่อนถ้าถึงที่สุดนับ1ถึง10กัดฟันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กับบริษัทเดี๋ยวให้บริษัทคอมเพลนลูกค้าคนนั้นอะไรเอ่ยก็ว่าไปนะคะแต่ว่าพยายามที่จะคีปคูลใจเย็นอย่างที่เกดบอกนะคะเกงยีนขาดเป็นแฟชั่นแต่อย่าใส่เลยนะคะรองเท้าแตะมันใส่สบายแต่มันทำให้เราดูเป็นไม่มืออาชีพไม่ professional แล้วนี่ก็จะส่งผลให้กับภาพรวมขององค์กรของคุณก็คือฟู้ดแพนด้านั่นแหละอย่าเป็นแก้วที่ถูกต้องทุกวันนี้แกก็ยังเรียนรู้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเรียนรู้วันนี้พี่ๆทุกคนมา25ชีวิตมาตรงนี้เพราะเราได้เรียนรู้กันนะคะ You're always being watched 24ชั่วโมงอย่างที่บอกนะคะกล้องโซเชียลมีเดียมือถือ CCTV กล้องวงจรเวลาคุณใส่เสื้อหรือว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์มันอาจจะเป็นวันหยุดของคุณก็ได้แล้วคุณขับรถรถเฉี่ยวแล้วก็ออกมาแล้วก็เขามาหาเรื่องเราทะเลาะกันเอ่ยหรืออะไรรถสมมติว่าโอ้โหเต็มที่เลยตีกันชกกันปึ้งปังปึ้งปังถ่ายวิดีโอ Rider Food Panda นี่ว่ะต้องเป็นในเวลาทำงานแน่เลยตึดตัดตึดตัดโซเชียลมีเดียคนก็จะมโนไปเองถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเลยถ้าคุณใส่เครื่องแบบอยู่นะคะในเวลาที่ไม่ใช่ทำงานแต่คุณก็ยังเป็นตัวแทนของบริษัทคุณอยู่Every person is important to the brand. Without you, there is no Food Panda. ใช่เราคือหัวใจขององค์กรนี้เลยค่ะจำเอาไว้เลยจงเห็นคุณค่าในตัวเอง You are worthy. If you believe you are worth it, you are. ที่คุณทำที่คุณออกไปทำงานเนี่ยที่จะต้องออกไปเจอมลพิษเจอรถเจอคนเจออะไรต่างๆเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรลองคิดดูสิลองจดสิลองจดไปหน่อยค่ะลองจดเลยว่าจดชื่อเลยให้เห็นภาพเลยที่คุณทำทุกวันนี้คุณทำเพื่อใครจดให้ละเอียดเลยค่ะทำเพื่อครอบครัวครับครอบครัวมีใครบ้างคะมีภรรยาแล้วก็ลูกครับมีลูกกี่คนคะคนเดียวครับโอเคเพราะเราเป็นเสาหลักของครอบครัวครับเราเลยต้องก้าวข้ามวันนี้ให้ผ่านไปตลอดไปครับดีมากเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
ขอบคุณมากเพื่อลูกเพื่ออนาคตค่ะเพื่อลูกมีลูกกี่คนคะ3คนค่ะ3คนสุดยอดโอเคเสียงปรบมือหน่อยค่ะขออีก1คนค่ะทุกวันนี้ก็ทำเพื่อตัวเองครับอนาคตความสุขของตัวเองค่าใช้จ่ายแล้วก็หาแบบเก็บไว้เพื่ออนาคตของตัวเองแบบว่าอาจจะแก่แล้วไม่ทำงานไม่ไหวอะไรแบบนี้ประมาณนี้อย่าคิดว่าเราไม่ดีพอที่จะมีความฝันแต่ก็ยอมรับนะครับว่าแพนด้าให้โอกาสคนเยอะดีมากค่ะเสียงปรบมือหน่อยค่ะโอเคเราจะต่อเลยนะคะ walls and barriers ก็คือกำแพงและสิ่งขวางคุณก่อนที่เราจะแก้ปัญหาอะไรได้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดถึงความฝันหรือเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะต้องมารู้ก่อนว่ากำแพงที่เราสร้างเอาไว้อ่ะมันมีอะไรบ้างคุณกลัวอะไรบ้างคราวนี้แกอยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยลองเขียนนะคะว่าคุณกลัวอะไรแล้วตอนนี้เอากระดาษของคุณนะคะที่พวกพี่ๆจดเอาไว้อะแล้วหาคู่แค่หันไปแล้วก็จับคู่ค่ะคุณจะต้องบอก2ข้อในลิสต์ของคุณว่ากำแพงของคุณคืออะไรเลยค่ะเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยมาเลยค่ะมาเลยไหนเล่าสิคะกลัวตายก่อนที่ภาระจะหมดกลัวภาระไปอยู่ที่ลูกกลัวโรคที่เป็นอยู่มันไม่รักษาไม่หายกลัวไม่เหลืออะไรไว้ลูกแล้วเรามีภาระอะไรบ้างอะพี่เยอะมากอะไรบ้างอะมีอะไรบ้างค่าบ้านอะไรอีกค่าบ้านค่ารถยนต์ที่เอาเข้าไฟแนนซ์แล้วก็ค่ารถยนต์ที่ใช้ชื่อตัวเองซื้อให้คนอื่นแล้วเขาไม่ได้ผ่อนต่อเราก็ต้องรับผิดชอบตัวนี้ด้วยพอมาป่วยก็เลยกลัวบางอย่างมันก็ทุกเดือนมันจะทบขึ้นทีละนิดแต่ตอนนี้ทบมากกว่าเดิมเพราะว่าป่วยก็ทำได้บ้างแต่ก็ได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมเสียงปรบมือหน่อยค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณมากเลยนะคะที่ขึ้นมาแชร์ขอบคุณมากค่ะเชิญเลยค่ะแกเชื่อทุกคนนะคะก็มีอะไรเหมือนพี่เขานะคะที่ในเรื่องของความรับผิดชอบหรือว่าความกลัวอะไรต่างๆนะคะสิ่งที่แกอยากจะบอกคือว่าเอาตรงนี้มาเป็นแกนนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นทุกวันเราออกไปสู้กับโลกข้างนอกนะคะเขาเรียกว่ามันจะมี purpose บางครั้งเนี่ยก็ปัญหาในชีวิตแล้วก็เอามาแบกอยู่บนไหล่แล้วเหนื่อยแล้วท้อเข้าใจค่ะสิ่งนี้อยากจะมันอยู่ที่ว่าเราจะมองอุปสรรคในชีวิตเราหรือกำแพงเรายังไงแต่บางครั้งเนี่ยเราจะเดินต่อไปไม่ได้ถ้าเราไม่หยุดแล้วก็หันมามองว่าทุกวันนี้ขอโทษนะคะกูทำเพื่ออะไรบางครั้งเนี่ยถ้าเราหยุดแล้วก็เรามองแล้วเห็นภาพมันจะชัดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะพี่ต้องเก็บเชื่อว่าพี่สู้อยู่แล้วแหละต้องสู้เพื่อลูกนะคะเสียงปรบมือให้พี่เขาอีกทีค่ะขอบคุณมากอย่าเอาอะไรที่ไร้สาระเอามาแบกเอามาคิดเอามาเป็นแบบว่าปัญหาโลกแตกเจอลูกค้าแบบปีศาจอย่าให้เขาทำให้เราอารมณ์เสียอย่าเอาสิ่งนั้นแบกมากับเราเพราะเราเจอเขาแค่ไม่ถึงนาทีมะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอันนี้เลยนะคะอย่าไปโฟกัสกับการผิดพลาดด้วยการผิดพลาดของเราเห็นรู้ผิดพลาดยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างและอย่าทำอีกโอเค stop complaining อย่าใช้เวลาบ่นอยู่นั่นอ่ะ
มันส่งความเนกาทีฟความลบสิ่งลบเนี่ยออกมารอบตัวเราเราก็จะอยู่แต่กับสิ่งที่ลบถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเราก็ต้องอยู่กับคนที่คิดบวกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่คิดบวกด้วยไม่ใช่ว่าคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้คนนู้นคนนู้นผิดบางทีเราก็ต้องหันมามองตัวเองถ้าเราผิดก็ต้องยอมรับไม่ใช่ว่าโทษคนนู้นคนนี้ไปอยู่เรื่อยๆเรามักจะกลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่รู้ว่าพอเราเปลี่ยนแล้วมันจะดีหรือเปล่าอย่ากลัวคุณต้องกล้าที่จะปะทะหรือกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าชีวิตคุณไม่ดีพอนั้นคุณจะทำยังไงให้มันดีพอล่ะเราจะต่อเลยนะคะที่ goals and dreams คือเป้าหมายและความฝันมีใครสามารถบอกได้บ้างไหมคะว่าความแตกต่างระหว่างสองเนี่ยคืออะไรเป้าหมายก็คือมันจะอยู่ใกล้ๆครับความฝันก็คือมันจะอยู่ไกลครับถูกต้องเสียงปรบมือหน่อยเป้าหมายนะคะ goals are something you are acting on เป้าหมายต้องลงมือทำเพราะว่าถ้าไม่ทำนะคะเป้าหมายนั้นก็จะไม่สำเร็จถ้าไม่ลงมือทำเป้าหมายนั้นอ่ะก็เป็นแค่ความฝันต้องกำหนดเลยว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยเราจะทำให้ได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นพอเรารู้เป้าหมายเราแล้วเราตั้งเวลาแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำให้ได้ก่อนเมื่อไหร่คราวนี้เก๋ต้องมาถามตัวเองแล้วว่าโอเคเก๋ต้องทำยังไงถึงจะถึงเป้าหมายนั้นเพราะว่าความฝันคือมันก็ฝันไงก็แค่ฝันไปเรื่อยๆเป้าหมายต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนเขียนเป้าหมายของตัวเองวางเป้าหมายให้ตัวเองอะไรบ้างอันนี้แหละสิ่งที่จะทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะทำงานต่อไปอาจจะทำให้เราเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆได้ด้วยเสร็จแล้วนะทุกคนลุกขึ้นยืนค่ะแชร์เลยค่ะบอกเพื่อนเลยที่เขียนไปเนี่ยมีอะไรบ้างเอาไมค์ไปเลยค่ะเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยไหนเล่าสิคะเอามาหนึ่งเรื่องเป้าหมายของคุณเรามาอ่านให้ออกดีๆเลยถ้าพี่ตั้งใจถ้าพี่เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือพยายามมาเต็มที่แล้วครับแปลว่ายังพยายามไม่พอเพราะมันไม่มีใครที่ทำไม่ได้หรอกแล้วสมัยนี้มันมีมือถือมันมี YouTube อะไรที่สามารถเรียนได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียตังค์ในการเรียนถ้าเราเห็นคุณค่าของมันถ้าเราเห็นความสำคัญของมันถ้าอ่านหนังสือได้อะแล้วมันทำให้รายได้เราเนี่ยมากกว่าที่เราทำอยู่ได้เป็น10เท่าอยู่จะไม่ทำหรอทำปะต้องครับมันสำคัญนะ อย่าใช้แต่ความจำไม่ได้โอเคสัญญาเราตกลงกันแล้วนะเสียงปรบมือหน่อยค่ะให้พี่อิดค่ะโอเคค่ะเราต่อเลยนะคะเรามาพูดถึงความฝันค่ะ dreams are something you think about and want เวลาเราหลับอยู่เราฝันไงเราจะฝันถึงบ้านหรูหรารถเบนซ์นู่นนี่มันก็คือความฝันแต่สิ่งที่มันชัดเจนคือเป้าหมายค่ะนะคะ always dream big but make your goalsjust as big มันก็กลับไปถามตัวเองว่าคุณพอใจกับชีวิตคุณหรือยังรายได้ที่คุณได้ทุกวันนี้ดีพอหรือยังเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันเราฝันแต่เมื่อไหร่มันจะเป็นจริงล่ะเมื่อไหร่มันจะทำได้ถ้าคุณไม่ลงมือทำมันก็เป็นแค่ความฝัน let's be great ถ้าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองทุกอย่างที่คุณอยากทำอยากได้มันจะมีทางให้คุณแล้วคุณก็จะทำมันได้แต่คุณต้องรู้ก่อนอุปสรรคที่คุณสร้างไว้ในชีวิตคุณนะมันมีอะไรบ้างแล้วคุณจะข้ามอุปสรรคนั้นคุณจะถีบกำแพงนั้นให้มันพังได้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นคุณลงมือทำแล้วคุณก็จะได้สิ่งนั้นมันจะประสบมันจะสำเร็จเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แกอยากให้ทุกคนเข้าใจสิ่งแรกเลยเรื่องของแบรนดิ้งของฟู้ดแพนด้านั้นเราคุยกันไปแล้วเป็นหนึ่งในองค์กรที่ยิ่งใหญ่มาก
เพราะฉะนั้นการที่องค์กรดีๆจะเติบโตได้อยู่เรื่อยๆนี่ก็คือคนที่อยู่ในองค์กรนี้ถ้าเราช่วยกันบิ้วองค์กรนี้ทำสร้างภาพพจน์ที่แข็งแล้วก็ดีองค์กรก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนั่นคือภาคแรกที่เราคุยกันตอนนี้มันจะเป็นในเรื่องของการเห็นคุณค่าของตัวเองเดี๋ยวเกดจะเชิญให้ทุกคนนะคะลุกขึ้นยืนแล้วก็จะช่วยเกดหน่อยเกดอยากจะให้เราล้อมกันเป็นวงกลมต้องการให้แบบปลดปล่อยได้เต็มที่เลยแค่นี้ได้แล้วค่ะพี่โอเคละจับมือจับมือจับมือกันเลยจับมือกันเลยจับมือกันเลยขอให้ทุกคนหลับตาหลับตาค่ะแล้วให้นึกถึงหน้าของคนนั้นหลับตาเลยพี่แม่หรืออาจจะเป็นคุณพ่ออาจจะเป็นคุณตาคุณยายอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นภรรยาหรือสามีเห็นหน้าเขาค่ะนึกถึงหน้าเขาไว้เห็นภาพที่เวลาเราอยู่กับเขาเห็นภาพดีๆนึกถึงหน้าเขาไว้นะคะลืมตาเพราะฉะนั้นทำให้เกดเชื่อหน่อยว่าเป้าหมายที่คุณวางไว้วันนี้คุณจะทำได้ทำได้ไหมคะพลังที่ทุกคนจะรับจากโมเมนต์นี้จะทำให้คุณเนี่ยเป็นซูเปอร์แมนเลยจริงๆคุณจะเดินออกจากห้องนี้แบบว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่กูทำไม่ได้รับพลังนี้ไปเกดกำลังให้พลังของเกดให้กับทุกคนรับมันไปแล้วก็ส่งมันกลับมาทำได้ไหมทำได้ไหมเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะจำความรู้สึกนี้ไว้ค่ะวันไหนที่คุณรู้สึกคุณท้อวันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิตกลับมามองในสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตตัวเองคุณทำเพื่ออะไรคุณทำเพื่อใครจำความรู้สึกนี้ไว้แล้วมันจะทำให้คุณเดินต่อได้ไปต่อได้ขอบคุณที่เปิดใจให้เกดและมิวส์ไปเมทินีในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับฟู้ดแพนด้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกคน